สวัสดีครับเปิดประเดิม 1,000 บาทนะมาก็เลือกห้อง20บาทนะครับห้องเล็กๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าสถิติเนี่ยคือมันต่ำนะแต่มันออก6ออก5บ่อยกว่าทุกคนแต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยเป็นสูงครับ4 5 5มีเบิ้ลมา2รอบนะครับคือ2รอบสุดท้ายเป็น1 1กับ5 5นะครับเดี๋ยวผมลองแทง5นะครับทั้งโตทั้งหมดของ5นะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พ่วง6ไปนิดหน่อยคิดว่าก็น่าจะถูกสักตัวนะกูว่าแทงเยอะอยู่นะคาดหวังกับ5ไว้ค่อนข้างเยอะครับ11ไหวเหี้ยไม่ค่อยดีนะเสียแน่ๆแหละครับเพราะว่าติดตัวเดียวแทงไปบานเลยติดลบ240บาทนะครับผมไปครับจริงๆแล้วนะถ้าพูดตามหลักนะครับผมห้องนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยนะมันเบิ้ลเยอะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทนเล่นไปสักพักก่อนละกันนะเพราะมันเล็กห้องเล็กไงถ้าไปห้องร้อยมัน7ตำแหน่งนี้ก็หวาดเสียวอยู่นะเราลองแทงตามที่มันเพิ่งออกนะครับก็คือเลข4นะครับ4มา2รอบผมก็เลยจัด4ไปต้องดูว่าเราจะมีดวงหรือเปล่าถ้าไม่มารอบนี้ก็คือหมดนะ10เท่ามี3 4นะครับ10เท่าไอ้โกหกกูไอ้เหี้ยเอ้ยโดนแม่งหลอกครับเหลือเท่าไหร่เนี่ย170เหรอฉลาดสัตว์นรกเลยครับผม170บาทอันนี้คือมันไม่เบิ้ลก็จริงนะแต่ว่านั่นแหละครับมันเสือกไปออกเลขที่เราไม่ได้เก่งนะเราก็ไปเก่ง4ซะเยอะนะครับก็ทำยังไงล่ะก็เหลือเท่าไหร่ก็แทงเท่านั้นล่ะครับผมแน่ๆหรอครับอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็ได้ครับไอ้เกมพวกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะการพนันนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วผมก็หวังว่าผมจะได้อ่ะ1314นะครับมี5ต่ำด้วยแล้วก็15เอ๊ะ15แล้ว5ต่ำไม่ได้เหรออ๋อมันสูงนี่หว่าไอ้เหี้ยเออไม่เป็นไรครับผม310บาทกับตีขึ้นมานิดนึงนะครับผมตอนนี้คือขอให้ได้ทุนคืน 1,000 ก่อนนะอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันนะครับจะคิดว่ากำไรดีผมว่าหมอว่าไม่ง่ายนะแต่ว่าแม่งเมื่อกี้มันออกซ้ำนะแต่คือเราก็ไม่ได้รู้ไงครับว่ามันจะออกซ้ำนะใครมันจะไปรู้การล่วงหน้าวะทุกคนรอบนี้นะครับลองใส่สูงไปเลยแล้วกันนะครับ4 5 6นะครับผมก็หายใจไม่ค่อยออกครับบอกไม่ค่อยถูกมันหมดก็คือหมดเลยนะถ้าได้ก็คือได้ครับ4อะไรครับ4 5ป่ะเอ้ยเหี้ยต่ำมันจะตายก็ไม่ตายสักทีนะทุกคนนะเนี่ยมันก็จะเหลือให้แทงเรื่อยๆนะครับติดลบแค่10บาทนะเหลืออยู่300ครับผมต้องการกลับไปที่ 1,000 บาทของผมนะเนี่ยถ้าคุณดูจากสถานการณ์แบบนี้นะเป็นเราดูตามก็น่าจะเป็น1นะใช่ป่ะเพราะว่า1มา3รอบนะครับผมถ้าใครเล่นที่แบบเป็นสูตรตัวติดนะครับแต่ถ้ามองอีกเลขก็จะมี5นะครับแล้วก็มี6ที่หยุดมาไปคือมันมองได้หลายอย่างอ่ะนะก็แล้วแต่คนชอบแทงแล้วกันนะครับแบบนั้นผมก็จะติด1ทั้งหมดนะครับแล้วก็มี5จางๆมี4อยู่บ้างอ่ะประมาณนี้แล้วกันถูกสักตัวเธอ1มาแล้ว1 2 6คุ้มไหมอ่ะครับรอบนี้โอ้กลับมาอยู่ที่500ครับทุกคนค่อยยังชั่วกูว่ามีโอกาสนะขอพันเดียวครับขาดอีกแค่500บาทครับทุกคนที่ขอพันเดียวนี่ไม่ใช่กำไรนะเว้ยกลับไปเท่าทุนนะเว้ยทุนผมมา 1,000 นะใครที่มาดูกลางๆอย่าคิดว่าผมได้อยู่นะกูเสียอยู่กูตามอยู่ครับผมทั้งที่ดูสถิติเหมือนจะสวยมากเลยเนี่ยทำไมไม่บวกวะเนี่ย1มาเป็นแถบเลยดูดิเยอะแต่รอบนี้ผมมา1ไม่มาเชื่อผมดิเนาะเชื่อผมแต่ผมเสียอยู่นะรอบนี้จะใส่6ครับผมคิดว่าเป็น6ถ้ามึงมาคารอดอู้เหี้ยเป็น1ดูดิไม่เชื่อมันครับเหี้ยเอ้ยตายเพราะความจริงๆแล้วมันเส้นผมบางภูเขาจริงๆนะ1มันก็มาให้เห็นนะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันน่าจะไม่มาแล้วก็เชื่อตัวเองมากไปซวยเลยครับแม่งเอ้ย1,000หมดเกลี้ยง